มีนพิชยาประกาศเลิกฟ้าผ่าไฮโซโอ๊ตพิทักหนุ่มนักวางแผนการเงินล่าสุดต้องบอกว่าเป็นข่าวที่น่าเสียดายเมื่อล่าสุดนางเอกสาวมีนพิชยา ประกาศเลิกฟ้าผ่าไฮโซโออดหนุ่มนักวางแผนทางการเงินปิดฉากรักห้าปีโดยมีนพิชยาก็ได้กล่าวว่าสาเหตุคือไปต่อกันไม่ได้ไม่เกี่ยวกับเรื่องทะเลาะหรือผิดใจเป็นการพูดคุยสองฝ่ายยุติสถานะแฟนแต่เป็นเพื่อนที่ดีต่อกันพยายามปรับจูนกันมาหลายครั้งแล้วยังติดต่อฝ่ายชายอยู่บ้างเพราะยังมีงานค้างคาที่ต้องทำอยู่ด้วยกันไร้โอกาสรีเทิร์นกันแล้วรับทําใจยากแต่ก็พยายามอยู่กับครอบครัว พี่ชายพาออกไปกินข้าวและอยู่กับเพื่อนเพื่อ,เ,อเยียวยาจิตใจไม่เสียดายเวลา5ปีที่ผ่านมาเพราะหากฝืนกันไปต่อแล้วต้องเลิกกันคงเสียดายเวลากว่าขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณคะ่ะ